วันนี้เนี่ยสำหรับในช่วงของเช้าวันจันทร์เนี่ยยังมี WNBA ศึกตัดสินนะครับแข่งชนกับ NFL เลย 7:00 น.ครับ Minnesota Lynx จะไปเยือน New York Liberty ที่ผ่านมานั้น Lynx สู้ตามต่อดีนะครับได้มา7เสีย11ในรอบเพลย์ออฟขณะที่ Liberty นั้นได้4เสีย5เจ้าหนึ่งรอบชิงนี้เสมอกันละ2ต่อ2โดย Regular Season นั้น Lynx ชนะมา2ใน3หนแล้วก็ Commissioner ครับก็ชนะสาย Liberty มาอีก1เกมด้วยกันโดยในนัดล่าสุด Lynx สู้ใจขาดทีเดียวนะครับเล่นเกม4ในบ้านตัวเองถูกมองเป็นรองนิดๆทรงเกมเนี่ยดูดีแล้วก็เป็นฝ่ายที่ประสบความสำเร็จในบ้านปลายชนะ82ต่อ80พวกเธอนั้นยิงฟิลโกถือว่าโอเคเลย 44.6% ขณะที่ Liberty นั้นลง 43.7% นะครับแม้ว่าจำนวนลูกที่มันลงเนี่ยจะมากกว่ากัน2ลูกแต่3แต้มมันเท่ากันลงไป9จาก23ครั้งมาตัดสินก็ต้องเรื่องการยิงโทษนี่แหละซึ่งมินนิโซตานั้นยิงลงไป15จาก20 Liberty นั้นยิงลงทั้ง9ลูกก็จริงแต่มันแพ้ในส่วนนี้อยู่6แต้มทำเอาทางโค้ช Liberty เขาโวยวายกรรมการนะครับว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่แต่ภาพรวมเนี่ยผมว่ากรรมการก็ตัดสินได้อย่างบาลานซ์แหละทั้ง Lynx กับ Liberty ทั้ง4เกมที่ผ่านมาเตรียมตัวนับถอยหลังสู่การแข่งขัน NBA ซีซั่น 2024-2025 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นรับเสื้อบาสเกตบอล NBA ลิขสิทธิ์แท้ได้ภายในกลุ่มไทยซ้อนๆถึงวันที่31ตุลาคมนี้เรื่องสถิติอื่นๆนะครับ Turnover เนี่ยกลายเป็นว่าลิงค์ทำได้ดีมา2เกมติดละเสียเพียงแค่10ครั้งขณะที่ Liberty เกมที่แล้วนั้นเสียไป13นะครับส่วนการรีบาวด์แน่นอนว่า Liberty ยังคงดีกว่าตามแนวโน้มของเรื่องการรีบาวด์ที่เป็นมาตลอดทั้งฤดูกาลคนที่แล้วเนี่ย Liberty ก็ทำได้มากกว่า40ต่อ31ครั้งนะครับตัวเด่นๆจอห์นเคลโจนของ Liberty นั้นทำ21แต้มขณะที่เบรนแนสจูนนั้นดูดรอปลงไปเล็กน้อยขณะที่ลิงซ์เองก็อาศัยเคล่ามักไบร์นะครับทำไป19คะแนนมากที่สุดของทีมนาฟิเซตคอลเลียร์นั้นดรอปลงมาเหลือ14คะแนนแต่ก็แสดงให้เห็นว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมันจะมีหมัด 1-2 ที่ช่วยกันได้อย่างดีมากๆแล้วตอนนี้มันเป็นการเดิมพันว่ามินนิโซตานั้นจะได้แชมป์สมัยที่5หรือเปล่าในการเข้าชิงทั้ง5ครั้งหรือนิวยอร์กลิเบอร์ตี้จะได้แชมป์ครั้งแรกของแฟรนไชส์ที่ผ่านมานะครับผมมองว่าทีมเยือนในรอบชิง WNBA นั้นถือว่าไม่เลวนะ10หนหลังสุดเนี่ยทีมเยือนจะชนะได้ทั้ง6เลยรวมทั้งไอตอนที่มินนิโซตานั้นบุกไปปราบทาง Liberty ใน Barclays Center ได้ใน Commissioner Cup นะครับคือเกมมันน่ะก้ำกึ่งมากๆสิเขาเรียกว่ามีความสูสีที่ผ่านมา Lynx เองเนี่ยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ฟัดกับ Liberty ได้อย่างสนุกแล้วในรอบชิงเนี่ย4เกม3หนในนั้นเนี่ยปรากฏว่าชนะแพ้ไม่เกิน3แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเช้าที่จะถึงเนี่ยมันก็น่าจะสูสีนะการที่ Liberty เป็นต่ออยู่ตั้งเยอะตั้งประมาณ5คะแนนครึ่ง6คะแนนผมว่ามันเยอะเกินเป็นความคิดเห็นสำหรับ WNBA เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทยซอน VIP ครับ